แฟนๆช่องนัทปิ่นโตทุกท่านสามารถเปิดเมมเบอร์แบบ Exclusive กับพี่นัทได้แล้ววันนี้เมมเบอร์ทุกท่านรับสิทธิพิเศษทันทีเข้าถึงคลิปลับเฉพาะของพี่นัทก่อนใครเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้น Exclusive Live แบบส่วนตัวและช่องแชทพิเศษเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นตราสัญลักษณ์ตาเป็ดสุดน่ารักออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังของประเทศพี่นัทปิ่นโตไต้หวันสติกเกอร์และอิโมจิสุดกวนเห็นแล้วน้ำมันเคี้ยวลุ้นรับของรางวัลพิเศษสุด Exclusive ทุกๆสิ้นเดือนทั้งโฟโต้เซตพร้อมลายเซ็นและของ Official จากนัทปิ่นโตอีกมากมายสิทธิพิเศษในการร่วมไปมีตติ้งกับพี่นัทแบบถึงเนื้อถึงตัวและอื่นๆอีกมากมายที่จะตามมาในอนาคตอันไกลโพ้น wow. อยากเปิดเมมเบอร์แบบไหนเลือกได้เลยเต้าเป็ดน้อย35 บาทต่อเดือนเป็ดตัวโปรด80 บาทต่อเดือนและนอนเป็ดที่รัก300 บาทต่อเดือนการันตีโฟโต้เซตพร้อมลายเซ็นแบบไม่มีอะไรกั้นส่งฟรีถึงบ้านทุกเดือนเลย wow. พิเศษไปกว่านั้นสมัครเมมเบอร์ในระดับเป็ดตัวโปรดขึ้นไปภายในสิ้นปี 2020 นี้รับทันทีโฟโต้เซตระดับอัลต้าแรร์พร้อมลายเซ็นส่งถึงบ้านทันทีจะรอทำเป็ดอะไรล่ะครับสมัครเลยกดตรงนี้กดสี่มองเห็นไหมจ๊ะคลับพิเศษของคนรักนัทปิ่นโตรอทุกคนอยู่นะครับพี่นัทปิ่นโตรอให้บริการถึงหน้าจอทุกคืนเลยล่ะจ้าสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับพี่นัทปิ่นโตแล้วเป็นไงบ้างกับอินโทรใหม่ได้เห็นแล้วนะครับว่านัทปิ่นโตมีปุ่มจอยข้างล่างนี้แล้วอย่าลืมไปกดกันด้านนี้ข้างล่างไปกดเลยกดจอย Membership สมัคร Member กับนัทปิ่นโตเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับมีตั้งแต่35บาท80บาทไปจนถึง300บาทรีบสมัครกันนะจ๊ะเข้ามาเป็นครอบครัวนัทปิ่นโตกันเราจะกลับมาไลฟ์ใน YouTube ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับผมมีของรางวัลแจกทุกเดือนเช่นกันด้วย wow. วันนี้เรามาเล่นเกมที่ชื่อว่า Hanako นะครับเกมผีสยองขวัญค่ายเดียวกับเกมผีเซเว่นค่ายเดียวกับเกมองเรียวผีกระเจียวโหมันกลับมาแล้วครับกับ Hanako เรื่องราวของกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เข้าไปประกอบอะไรบางอย่างพิธีกรรมบางอย่างจนของมันเข้าใส่ตัวเองนะครับ Hanako คืออะไรกันแน่ไปติดตามกันได้ในเกมนี้เลยครับถ้าพร้อมแล้วนิวเกมค่ายนี้ขึ้นชื่อเรื่องความหลอนอยู่แล้วนะฮะก็รอดูกันได้เลยเฮ้ย hey! มีคำพูดขึ้นมาที่ด้านล่างครับเฮ้ย hey! จำเบาะแสข่าวหรือที่ฉันเคยบอกนายได้ไหมจำได้ดิทำไมเหรอก็เมื่อไม่นานมานี้สิไอโรงเรียนที่บอกว่ามันมีข่าวลือแพร่กระจายออกมาจริงๆมันมีข่าวลือจากโรงเรียนนั้นจริงๆเด็กสาวฆ่าตัวตายในห้องน้ำหญิงที่ชั้น3แล้วเธอก็เลือดไหลจนตายแถมเธอถือมีดเล่มใหญ่ไว้ในมือด้วยมีดเล่มใหญ่อย่างนั้นเหรอใช่เหมือนมีดทำครัวเลยเหมือนปังตอและจำได้ใช่ไหมที่ฉันเคยบอกนายเธอคนนั้นเนี่ยใส่กระโปรงสีแดงด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าชุดที่เธอใส่จะเป็นชุดเดียวกับทุกคนที่เรียนอยู่ที่นั่นนะสิสีแดงนั่นก็เป็นเพราะว่ามันแดงเพราะว่าเลือดของเธอน่ะได้ไหลลงไปเลอะยังไงล่ะตำนานเล่าขานเกี่ยวกับหญิงสาวที่ฆ่าตัวตายในห้องน้ำชั้น3ของโรงเรียนและตอนนี้เรามันเหมือนในนี่ไงแกเคยดูการ์ตูนไหมชมรมเรื่องเล่นลับของโรงเรียนญี่ปุ่นมันจะมีชมรมแบบเรื่องผีนี่เกิดมาเล่าเรื่องผีกันในเวลากลางคืนเก็บไฟฉายขึ้นมาครับกดแท็บเพื่อเปิด Inventory อันนี้ใช้ฟังก์ชันเดียวกับเกมองเรียวผีกระเจียวโผล่นะครับก็คือสามารถเปิดไอเทมขึ้นมาแล้วเลื่อนได้แต่องเรียวมันเก็บของได้แค่ประมาณ 4-5 ชิ้นเท่านั้นเดี๋ยวมาดูว่าเกมนี้จะเก็บได้กี่ชิ้นคลิกขวาเพื่อเพ่งไฟเป็นดวงและดูเหมือนว่าหลอดด้านซ้ายบนคืออะไรไม่แน่ใจไม่ใช่ทางนั้นครับเขาบอกแปลว่านี่เราอยู่ชั้น3แล้วเหรอเราเลยจะไปลองของกันเหรอทางนี้ก็ไม่ใช่นี่ชั้น2ครับต้องขึ้นอีกชั้นหนึ่ง not this way เดี๋ยวก่อนนะเรามากับเพื่อน2คนยูเมะกับเอรินะครับ ออกจากโรงเรียนนี้เลยได้ไหมกดชิปปุ๊บจะมีหลอดสตามิน่าที่อยู่ด้านล่างซ้ายผมขออนุญาตอะไรกันนะครับย้ายหน้าตัวเองขึ้นไปอยู่ใต้หลอดเหลืองแทนแบบนี้น่าจะดีกว่าขึ้นมาที่อีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับมีจุดแปลกๆอยู่ที่กำแพงด้วยทางนี้ก็ไม่ใช่แต่ตอนนี้อยู่ชั้น3นะครับห้อง3/2มีบันไดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งทางนี้ก็ไม่ใช่เรากำลังเดินขึ้นไปที่ชั้น3นะครับมืดจังอะเอริกับยูเมะตามมาเร็วกูกลัวห้อง5/1อ่านได้นะครับอ๋อจุดน้ำเงินคือเอาไว้กดอ่านเหรอบอยบาร์รูมห้องน้ำชายกูว่านี่แหละห้องน้ำหญิงมาแล้วครับเขาบอกว่าห้องนี้มีเด็กผู้หญิงฆ่าตัวตายแล้วเลือดท่วมอยู่ในส้วมห้องนี้แน่เลยเราลองกดดูครับกดแล้วฉันควรทำไงดีระหว่างรอกับสปินคือหมุนครับแต่มันกดอะไรไม่ได้นะสปินน่าจะหมายถึงเปิดประตูเข้าไปป่ะลองดูแล้วกันครับสปินคือหมุนรอบตัวก็ยังไม่เห็นอะไรนี่นะรอต่อไปครับทำไมเหรอพิธีกรรมคืออะไรต้องหมุนรอบตัวเอง3 รอบอย่างเงี้ยเหรอลองดูอีกรอบครับรอบ2ฟืบก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลยแกรอบ3นะเฮ้ยเหี้ยรอบ3นะเฮ้ยเหี้ยมาแล้วนะเมื่อกี้มาแล้วข้างๆมึงเลยหลังจากนั้นก็เคาะ3 รอบก๊อกก๊อกก๊อกกูว่าฮานาโกะมาแล้วแหละเรียกเลยครับฮานาโกะซังออกมาเล่นกันเถอะก๊อกก๊อกก๊อกฮานาโกะซังออกมาเล่นกันเถอะเงียบกิ๊บเพื่อนบอกว่าฉันไม่อยากจะอยู่ที่นี่นานเกินไปอ่ะฉันกลัวยูเมะล่ะยูเมะบอกว่าพวกเราน่าจะไปได้แล้วนะกูก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่ทำไมมันเดินไปไหนไม่ได้ล่ะได้แล้วเว้ยไอ้เหี้ยเหี้ยแล้วประตูเปิดแล้วเราควรเอากูไปด้วยมาเร็วเพื่อนเอาวิ่งสิทำไมมึง2 คนไม่วิ่งอะ What the fuck แล้วตรงนี้เหมือนมีเหรียญญี่ปุ่นตกอยู่ครับนี่มันที่ไหนวะเนี่ยห้องน้ำงงเลยครับว่านี่คือที่ไหนครับเนี่ยป้ายนี้กูก็อ่านไม่ออกไหมล่ะไฟแม่งสว่างโคตรเอาแล้วกูเอาเหรียญไปไว้ไหนละโอ้ Japanese coin กับ flashlight เอาเหรียญไปทำอะไรได้วะกดชิปเพื่อวิ่งแต่ระวังศัตรูบางตัวจะมองเห็นคุณด้วยห้องน้ำหญิงนี่กูเข้าห้องน้ำชายบ้างมีเพื่อนฮานาโกะอยู่ไหมเปิดไฟแป๊บถ้าวิ่งศัตรูจะเห็นจริงๆแล้วกูควรออกไปจากที่นี่แล้วไหมวะเพื่อน2 คนก็หายไปแล้วด้วยครับเอมิกับยูเมะเนี่ย ฉากกูไปแล้วมีเสียงเปิดปิดประตูให้ข้างนอกด้วยฮะชิปเสียงอะไรอ่ะเพื่อนนี่ยูเมะพระเจ้าช่วยดีใจนะที่เธอยังปลอดภัยอยู่อ่ะฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอฉันตื่นขึ้นมาฉันก็อยู่ชั้นสองแล้วแล้วฉันก็ได้ยินเสียงจากข้างล่างฉันก็เลยเดินลงมาข้างล่างมันปิดไปหมดแล้วอ่ะประตูนี้ก็ปิดแล้วด้วยเอากุญแจนี้ไปนะฉันเจอกุญแจนี้ในห้องชมรมของเราเหมือนฉันได้ยินเสียงมาจากสระว่ายน้ำอ่ะระวังตัวด้วยนะเวรกรรมเวรกรรมนี่ไงกุญแจสระว่ายน้ำเหรอครับว่าแต่สระว่ายน้ำแม่งไปทางไหนวะอีสายไฟนี่คืออะไรอ่ะกูมองไม่เห็นอะไรเลยสว่างเกินมีบางอย่างอยู่ที่นี่ครับโดโดเมกิหนึ่งเงินสามารถแก้ไขได้ทุกปัญหาเงินคือทุกอย่างผู้คนอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเงินถึงทุกคนจะบอกว่าเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละมีอะไรสำคัญมากกว่าเงินด้วยเหรอถ้าหากว่าเงินไม่สำคัญจริงๆแล้วก็งั้นเอาเงินที่คุณมีทั้งหมดมาให้ฉันสิผู้คนบอกว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีที่จะไปเอาเงินคนอื่นมาอ่ะแต่มันก็เป็นความผิดของพวกเขาเองนี่ที่ปล่อยให้เงินน่ะถูกขโมยไปเขาไม่ควรจะมีเงินถ้าเขาไม่อยากจะเสียเงินถูกไหมขโมยนั่นเหรอเงินของแกนั่นเหรอเป็นความผิดของแกแหละที่ถูกให้ที่ปล่อยให้เงินถูกขโมยไปเองอ้าวอะไรวะเนี่ยเหมือนมีประเด็นกับเรื่องเงินนะครับคือจะบอกว่าถ้ามึงแบบว่าคิดว่าเงินไม่สำคัญนั้นมึงเอาเงินมึงมาให้หมดเลยแล้วอย่าไปโทษใครนะที่เงินหายอ่ะหายเพราะมึงอ่ะปล่อยให้ถูกขโมยเองอะไรประมาณนี้แบบนั้นก็ได้แล้วครับอยากรู้ว่าห้องน้ำมิวสิกรูมด้วยฉันอยากรู้ว่าห้องSculpture นี่คืออะไรวะมันมีหน้าตาเหมือนพวงกุญแจกระเป๋าครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรหาเบาะแสจากการติดอยู่ในห้องเรียนนี่มันสายไฟพวกนี้ทำไมมันลากเข้าไปในห้องเป็นแทงน้ำเหรอครับงั้นแปลว่าสายนี้น่าจะไปที่สระว่ายน้ำไหม Infirmary Key Required มีกุญแจหลายห้องนะเนี่ยผมมาถึงจุดที่เป็นล็อกเกอร์แล้วครับอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรวะฉันตัวเตี้ยเกินไปฉันหยิบไม่ได้ดูเหมือนล็อกเกอร์ตรงนี้จะมีจุดให้ปีนได้นะครับปีนไปหยิบอะไรข้างบนนั้นก็ไม่รู้ฮะคือเราต้องสำรวจก่อนว่าเราทำอะไรได้บ้างที่นี่วะห้องเรียนหมายเลขหนึ่งต้องใช้กุญแจด้วยโอ้ยพาสเวิร์ดพาร์ทเซลเยอะมากครับและนั่นหรือเปล่าครับกุญแจที่น่าจะเอาไปใช้ได้สระว่ายน้ำไงไขเข้าไปแล้วครับสายที่ลากๆนั่นคือสายที่เป็นปั๊มน้ำครับแล้วมีบางอย่างตกที่พื้นอะไรวะนั่นน่ะWhat the fuck ใครวะไหนดูสิว่าใครมาที่นี่อ่ะมีคนมาเยี่ยมฉันงั้นเหรอระวังตัวด้วยนะแต่ แต่ฉันรู้สึกได้เลยว่าแถวนี้มีพวกเร่ร่อนอยู่มีไฟฉายด้วยเหรอดีแล้วพวกมันเนี่ยแพ้ไฟฉายยังไงก็ตามจำนวนไฟที่นายต้องใช้กับพวกเร่ร่อนมันแตกต่างกันออกไปนะต้องคอนเซนเทรตไลท์ก็คือเพ่งไฟลงไปในจุดเดียวกันครับถ้าอยากจะดีเฟนต์ตัวเองอยากจะป้องกันตัวเองต้องกดรวมไฟไปที่จุดเดียวในการขับไล่พวกวิญญาณเร่ร่อนและภาพที่เห็นเมื่อกี้คืออะไรครับที่ผมเห็นผู้หญิงคนนึงเห็นกุญแจเห็นลูกตาหล่นลงมานั่นคือภาพที่ฮานาโกะอยากให้เธอเห็นยังไงล่ะโอ้เจ๊ก็ไม่ใช่คนนี่เนี่ยเพ่งไฟเข้าไปในจุดเดียวครับถึงจะสามารถขับไล่วิญญาณได้วิญญาณอะไรวะฉันไม่อยากเปียกกูก็ไม่อยากเปียกห้องแต่งตัวกุญแจนี่คือกุญแจอะไรครับ Electric Room โอเคห้องไฟฟ้าว่ะว่าแต่ห้องไฟฟ้ามันอยู่ที่ไหนวะต้องหาเพิ่มครับกูจะเจอผีแล้วใช่ไหมเนี่ยกด F เพื่อเรียกไฟฉายออกมาอย่างรวดเร็วครับแล้วเหมือนจะมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วว่านี่นะเดี๋ยวไฟฉายหมดไฟฉายหมดครับกูไม่มีไฟฉายแล้วอีตายห่าแล้วกูตายครับอีหลอดสีเหลืองที่เห็นตอนแรกนี่คือหลอดพลังงานไฟฉายครับซึ่งผมเล่นมาตั้งแต่แรกอะโอ้โหยาวเลยครับกลับไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ห้องน้ำเลยฮะผมต้องประหยัดไฟฉายแล้วล่ะถ้างั้นน่ะแล้วมันปิดไฟฉายยังไงวะแบบไม่อยากใช้ไฟฉายอะใช่ป่ะเนี่ยไฟฉายมันลดไปเองตั้งแต่แรกแล้วอะแล้วถ้ากูไม่อยากใช้ไฟฉายกูทำไงอะกูก็ปิดไฟฉายไม่ได้ด้วยเรื่องราวมันจะวุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะกลับไปที่ชั้น3อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อรีบไปทำพิธีกรรมนั่นซะให้เหลือพลังงานไฟฉายเยอะที่สุดด้วยเพื่อนกูอยู่ไหนกันเนี่ยหมุนรอบที่1ครับเอาใหม่หมุนรอบที่2มาแล้วมันคือผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่อยู่ที่สระน้ำนะเมื่อกี้เนี้ยไม่ใช่ฮานาโกะหรอกฮานาโกะต้องเป็นชุดแดงดิที่เขาบอกอะต้องหาแบตเติมครับใช่แต่ว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนครับเราควรจะไปจากที่นี่นะทั้ง2คนแย่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 ไปเถอะมึงมาแล้วเนี่ยวิ่งไหมล่ะกูยังวิ่งไม่ได้เลยเนี่ยเอาอีนี่อีเหี้ยแล้วไม่ปล่อยกูเดินไปล่ะชิตกูวิ่งไม่ได้เอารอบนี้ไม่ให้กูวิ่งด้วยกูได้เห็นฮานาโกะแล้วตัวเล็กนิดเดียวเองนี่ว่าเราต้องเก็บเหรียญไปด้วยครับดีว่าเราเห็นเหรียญนะเสียงเพื่อนเรานี่มาแกมาตามหาของใหม่หมดเลยอ่านสมุดเล่มที่1มิวสิกรูมหาห้องไฟฟ้าไว้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอากุญแจที่เราได้อะมาใช้กับห้องไฟฟ้าครับนี่คือห้องอะไรนะ Music Room Infirmary ห้องไฟฟ้าเหรอหนังสือฉบับที่สองครับไม่คิดเลยว่าฉันจะถูกแทงข้างหลังที่ฉันทำก็แค่ขโมยเงินน่ะฉันรู้สึกเกลียดฉันควรจะมีเงินมากกว่านี้จะได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้ไม่อยากจะเล่นกับฉันเหรอเราไม่ได้เล่นกันมาสักพักแล้วนะฉันได้ยินเสียงน่ารักดังมาเธอคือฮานาโกะกันเหรอใช่ในที่สุดเธอก็มองเห็นฉันแล้วเหรอคนส่วนใหญ่มักจะมาเล่นกับฉันที่นี่อยากจะเล่นกับฉันด้วยกันไหมล่ะน่าสนุกดีนะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เหมือนมีคนเห็นฮานาโกะด้วยไอคนที่ขโมยเงินนะเห็นฮานาโกะเงินที่ว่านี่คือเหรียญนี่ปะเนี่ยอุ้ยแล้วตรงนี้มีรูปบางอย่างครับพวงกุญแจน่ารักบันทึกฉบับที่สองพูดถึงฮานาโกะคนที่มีปัญหาในชีวิตเรื่องเงินนะครับกำลังพั่มเพ้ออยู่ดีก็ได้ยินเสียงฮานาโกะขึ้นมาห้องไฟฟ้าแม่งอยู่ไหนวะห้องเรียนหมายเลขหนึ่งนี่ก็เหมือนจะต้องมีเรื่องบางอย่างมากับมาที่สาวว่ายน้ำอีกรอบครับภาพความทรงจำที่ได้เห็นจากฮานาโกะทิ้งอะไรลงมาใช่กุญแจไหมหรือเหรียญวะรอบแรกพี่นัดบักเลยครับที่วิ่งออกไปได้มีคนบอกเจอผีผู้หญิงอีกรอบนึงผีผู้หญิงสอนใช้ไฟฉายรอบนี้กูไม่หยิบไฟฉายมั่วซั่วแล้วไม่ได้แดกกูแน่กุญแจห้องไฟฟ้ามาวะก็มาดิครับเปิดมันนาหนีเฮ้ยไม่ตายด้วยไฟฉายหมดกูก็คงต้องหนีแล้วล่ะเฮี้ยมากเลยอะแต่ว่ามันไม่ได้หายไปไหนนะครับStorage Roomอีกห้องไฟฟ้าเฮียเจอพอดีเลยเจ๋งว่ะคันโยกหายอีกห้องไฟฟ้าเจอแล้วแต่ต้องหาคันโยกก่อนไฟฉายหมดแล้วด้วยครับแย่แล้วว่ะยังไม่เจอแบตไฟฉายสักก้อนเลยด้วยเราก็ไม่รู้มันจะมาข้างในนี้หรือเปล่าด้วยห้องนี้มีแสงไฟเปิดออกมาครับห้องน้ำที่กูมานี่ว่าชิปหายห้องน้ำชายไม่มีอะไรงั้นเราต้องหาคันโยกให้เจอล่ะแต่เบาะแสก็น่าจะอยู่ในสระว่ายน้ำอ่ะเลยยังดูไม่ครบเลยอ่ะเพื่อนกูไปไหนแล้วเนี่ยห้องชมรมคนหัวลุกนั่นคืออะไรวะเฮ้ยเป็นเล่นนะเจอเหรียญอีกแล้วครับสุสานต้องการเงินเราเซฟได้เมื่อเราใช้เงินแปลว่าเกมนี้มีเซฟจำกัดครับเกมนี้ยากตรงที่มีจำนวนการเซฟจำกัดครั้งนี่ไงจริงด้วยเชี่ยหรือถ้าไม่เซฟแมนนวลก็จะตายครับถ้าตายก็จะไม่ได้เกิดใหม่ก็ต้องไปเล่นใหม่หมดเลยไซน์รูมสตอเรจ B สตอเรจ C โหห้องแม่งเยอะว่ะ นั่นใช่ผีปะใช่กูอยากเข้าไปในสระน้ำอีกรอบจังเลยอ่ะโอเคครับผมรู้แปลนของชั้นนี้ทั้งหมดแล้วปัญหาคือเราจะผ่านมันไม่ได้ยังไงฮะเราดูทิศทางการเดินของมันครับคานต่ำไปเงียบๆถ้ามันอยู่ทางนี้แปลว่าไม่ใช่ทางไปสระว่ายน้ำนี่นาต้องหาของไอ้เชี่ยเฮ้ยแม่งสะดุ้งเลยต้องหาของไอ้เชี่ยเฮ้ยแม่งสะดุ้งเลยตายสิวิ่งโคตรเร็วเลยสตามิน่าหมด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 บริหารโอ้ยหลังเข้าโอ้ทะลุทะลวงเหลือเกินเด็กโก้กูตายแน่เลยโอ้ยเอาเหี้ยไปหนีเนี่ยห้องกุญแจอะไรวะเนี่ยหนีไม่พ้นโอ้โหโอ้โหทำไงวะทำไงกับผีที่วิ่งทะลุประตูวะเชี่ยมีกุญแจอีกดอกนะครับแล้วคือเราต้องไปเอาแหละแต่คือยังไงนี่ดิคือต้องยิงเราจีมันได้เต็มที่อะนะหนึ่งหลอดไฟฉายอะจีมันได้แค่2ครั้งให้มันนิ่งแต่พอเรามันนิ่งเสร็จเราต้องหยิบของแล้ววิ่งหนีไปเลยถ้าเราอยู่ใกล้ๆในระยะที่มันเห็นปุ๊บวิ่งไล่ตามทีนี้หนีไม่พ้นแล้วถ้าไม่มีฐานไฟฉายอีกอะอันนี้คือแย่มากครับห้องเซฟก็ไม่รู้จะรอดไหมก็ไม่แน่อาจจะรอดไม่ชัวร์ไม่กล้ารับปากอะไรนั้นแต่นี่คือคลิปแรกของเกม Hanako ครับนี่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดขององค์เรียวผีกระเจียวโผล่ที่ยากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเซฟจำกัดครั้งด้วยเหรียญผีดุโคตรอาจจะเป็นเพราะเกมองค์เรียวผีกระเจียวโผล่เนี่ยพอเราเข้าห้องเซฟปุ๊บมันเข้าไม่ได้ไงอันนี้เลยเอาคืนด้วยการวิ่งทะลุประตูได้ผีทะลุประตูได้เลยแย่มากยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะกลับมาลองเล่นอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้โอเคถือว่าได้ลองเชิงให้ดูแล้วว่าฮานาโกะมันเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าจะไหวหรือเปล่าคลิปหน้าเจอกันวันนี้ขอเบรกไว้เท่านี้ก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับอะไรวะ